สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดูที่ดินสวยๆนะครับเป็นที่แห่งการทำธุรกิจแล้วก็การลงทุนนะฮะสามารถมาลงทุนทำธุรกิจอะไรได้เลยครับหรือว่าซื้อขายเก็งกำไรได้สบายนะครับอันนี้จะบอกว่าเจ้าของขายเองครับทางเข้ามาทางวัดเขาชะงุ้มแล้วก็วัดเขาส้มนั่นเองนะฮะต้องบอกว่าตรงนี้ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอโพธารามเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะผ่านตรงไหนกันบ้างผมจะบรรยายไปเรื่อยๆกันแล้วกันจะได้เห็นภาพไปในตัวนะฮะต้องบอกว่าคนที่สนใจทำธุรกิจหรือว่าพวกนักลงทุนหรือว่านักเก็งกำไรได้เลยนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าเจ้าของขายเองนะไม่ต้องห่วงติดต่อได้ด้านล่างเลยฮะเดี๋ยวผมจะลงเบอร์โทรแล้วก็ไลน์เอาไว้นะฮะตรงนี้เราก็ผ่านวัดเขาชะงุ้มนะฮะที่มีกาแฟเขาชะงุ้มที่ขึ้นชื่ออยู่ที่นี่นะฮะไม่ต้องห่วงไม่ห่างไกลกับชุมชนนะฮะเรียกว่าเดินทางสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะฮะมีไฟทางเรียบร้อยถนนดีเรียบนะฮะไม่ต้องห่วงไม่มีหลุมมีบ่อเลยฮะโลเคชั่นก็เป็นแบบสไตล์ภูเขานะฮะใครชอบแบบสไตล์ภูเขาก็มาทำที่ปักหมุดทำโลเคชั่นอะไรกันสวยๆนะฮะยังผ่านวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีราชบุรีฮะตรงนี้เรียกว่าไม่เหงาแน่นอนเพราะว่าคนเยอะแน่นอนนะฮะมาถึงที่เรียบร้อยนะฮะนี่มองได้เลยครับเดี๋ยวผมก็จะถ่ายโลเคชั่นไปให้ดูเรื่อยๆแล้วก็จะมีทั้งภาพ360องศาแล้วก็มีภาพบินจากโดรนด้วยนะฮะจะได้รู้ว่าพื้นที่ที่เป็น3ไร่ตรงนี้หน้าตามันเป็นยังไงนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าภูเขามีเรียบร้อยนะฮะแล้วก็เสาไฟเห็นชัดๆอยู่ฮะเสาไฟตรงนี้มีแน่นอนละแล้วเดินเข้ามานี้ก็ติดถนนเรียบร้อยนะฮะถือติดถนนแน่นอนมีรถลาวิ่งผ่านนะฮะจะเป็นจุดพักรถได้อย่างดีเลยนะครับสำหรับที่ตรงนี้นะฮะพื้นที่หน้ากว้างประมาณสัก40เมตรได้ฮะโดยประมาณนะฮะเดี๋ยวไปดูที่หมุดอีกทีนะฮะตรงนี้ก็มีน้ำประปาเรียบร้อยครับท่อน้ำประปานี่เรามาถ่ายกันนี่เห็นเลยนะฮะมีท่อน้ำประปาเรียบร้อยนะฮะแล้วก็มีหมุดเรียบร้อยนะฮะหมุดตรงนี้ยืนยันได้นะครับเป็นโฉนดแล้วนะฮะสามารถซื้อขายได้ไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลครับซื้อขายโอนได้แน่นอนนะฮะที่ดินตรงนี้นี่เลยฮะต้องบอกว่าดินดีมากครับดินดีดินแน่นนะฮะสามารถมาถมแล้วก็ทำสิ่งปลูกสร้างได้สบายนะครับเพราะว่าที่ถนนเองกับที่เป็นที่ดินเนี่ยค่อนข้างจะใกล้กันมากเลยครับไม่ลึกลงไปนะฮะเรียกว่าที่แบบเรียบแทบจะเท่าถนนเลยนะฮะแต่ถ้ามองว่ามันก็สูงกว่าถนนด้วยซ้ำนะฮะต้องบอกว่างั้นถ้ามองเข้าไปด้านในถ้าบอกด้านหน้าก็จะมีเนินนิดนึงแล้วบอกว่าถมสบายสบายเลยนะฮะสามารถทำธุรกิจเป็นจุดพักรถสบายมาดูมุมของ360องศากันบ้างนะฮะต้องบอกว่าโลเคชั่นค่อนข้างจะดีนะฮะมีลมผ่านมีอะไรรอบๆนะฮะถึงว่าฮวงจุ้ยดีมากนะฮะตรงนี้ต้องบอกว่าเป็นแหล่งรถผ่านรถเศรษฐกิจได้แน่นอนนะครับเพราะว่าคนทำธุรกิจต้องเห็นอยู่แล้วนะครับว่าติดถนนอย่างน้อยก็ได้เปรียบนะฮะแล้วก็สามารถมาสร้างอะไรเป็นจุดพักรถสร้างร้านอาหารหรือว่าจะทำปั๊มน้ำมันยังได้เลยครับเพราะว่าพื้นที่3ไร่นี่ทำได้แน่นอนนะฮะ3ไร่สบายสบายเพราะว่ารถค่อนข้างเยอะเลยนะครับวิ่งผ่านตรงนี้พอทะลุไปที่กาญจนบุรีได้นะฮะแล้วย้อนกลับไปก็ไปโพธารามจังหวัดราชบุรีนะฮะนี่เลยนะฮะถนนดีมากครับเรียบมาตลอดทางนะครับไม่มีหลุมมีบ่อฮะแล้วก็มีไฟทางเรียบร้อยไม่เปรี่ยวแล้วก็รอบๆนี้ก็มีคนทำธุรกิจอยู่พอสมควรเลยเริ่มมีสิ่งปลูกสร้างขึ้นอยู่เรื่อยๆนะฮะอันนี้ก็เป็นถนนสาธารณะนะครับที่วิ่งเข้าไปด้านในเขาก็จะทำเป็นที่จัดสรร นะฮะอันนี้เรามาดูภาพมุมสูงกันบ้างนะฮะตอนนี้ก็ที่กำลังแบ่งก็คือทำเสาอยู่นะฮะทำรั้วตรงหน้าตรงที่กำลังมีคนอยู่ตรงนั้นนะฮะตรงที่มีรถจอดนะฮะกำลังทำรั้วพอดีนะก็คือเขตของเรานะฮะเขตที่พื้นที่3ไร่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพมุมสูงแล้วก็เดี๋ยวจะครอปให้ดูนะฮะว่าหน้าตาตรงพื้นที่3ไร่มันหน้าตาเป็นยังไงนะฮะต้องบอกว่าโลเคชั่นนี้มองถึงสไตล์เหมือนเขาใหญ่เลยนะฮะบรรยากาศค่อนข้างจะดีนะฮะแล้วก็พื้นที่เรียบๆนี้น้ำไม่ท่วมแน่นอนนะฮะนี่ด้านในครับเขาจะแบ่งเป็นล็อกๆไปขายรับรองของเราอยู่ด้านหน้านี่แหล่งธุรกิจแน่นอนนะครับมีอนาคตแน่นอนนะครับสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อไว้เก็งกำไรหรือว่าจะมาลงทุนทำธุรกิจนะฮะระยะยาวสบายมากนะครับเพราะว่าอนาคตดีแน่นอนมีคนเยอะแน่นอนนะฮะเพราะว่าเขาจะแบ่งขายเยอะแยะมากมายนะครับเราอยู่ด้านหน้านี้เรียกว่าทำธุรกิจอะไรก็ได้หมดนะฮะเดี๋ยวมาดูกันนะฮะว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับสำหรับพื้นที่ของเรานะครับสามไร่นะครับมาอยู่ด้านนี้แล้วก็เพื่อนบ้านเรียบร้อยนะครับมีเ
ขามาทำธุรกิจของเขานะอยู่ติดๆกันนะครับพื้นที่เขาก็ถ่ายมุมภาพมุมสูงมาสวยเหมือนกันนะโอเคนี่เดี๋ยวเรามาดูฮะว่าเขตที่แบ่งตรงนั้นก็คือเส้นทางของรั้วนะฮะรั้วก็จะติดตรงพื้นที่ที่เป็นถนนสาธารณะนะฮะ8เมตรนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงต้องบอกว่ารถราวิ่งผ่านตลอดเวลานะฮะตอนนี้ช่วงนี้ก็อาจจะนี่เลยฮะพื้นที่3ไร่เราเห็นนะฮะก็คือหน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะฮะติดกับทางด้านที่กำลังล้อมรั้วอยู่นะฮะที่ผมฉีดไว้นะฮะพื้นที่3ไร่ต้องบอกว่าทำธุรกิจได้แน่นอนนะฮะพื้นที่ต้องบอกว่าสวยสวยงามเลยพื้นที่เรียบเนียนสวยงามมองเห็นอนาคตแน่นอนนะคะแล้วก็อนาคตมีที่จะไม่ต้องว่ามีจ่าหรอกจะต้องมีแน่นอนนะฮะการขยายถนนนะฮะเป็นถนน4เลนอะไรแบบนี้เพราะว่าเสาไฟยังอยู่ด้านในอยู่เห็นมั้ยฮะเสาไฟยังอยู่ด้านในไปถึงที่ตรงนี้แสดงว่าเขาต้องมีถนนเพิ่มแน่นอนถนน4เลนนะฮะเพราะว่าตรงนี้ต้องบอกว่ารถลาวิ่งค่อนข้างจะเยอะฮะไม่ว่าจะเป็นรถบรรทุกรถกระบะรถเก๋งรถอะไรที่เขาวิ่งผ่านไปเมืองกาญนะฮะไปได้แล้วก็คนที่จากเมืองกาญก็เข้าราชบุรีได้นะครับถือว่าเป็นเส้นที่แห่งเศรษฐกิจได้เหมือนกันนะครับมองไปไกลๆเห็นไหมฮะโลเคชั่นค่อนข้างจะสวยครับพื้นที่โล่งๆว่างๆสวยๆเยอะเลยนะฮะถ้าใครสนใจนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะครับที่ไลน์ด้านล่างแล้วก็เบอร์โทรได้นะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างนะฮะสนใจติดต่อเข้ามาได้ครับนัดดูได้นะฮะไม่ต้องห่วงได้ทุกเวลานะฮะโอเคครับพื้นที่3ไร่ตรงนี้ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับคนที่สนใจนะครับนักธุรกิจนักลงทุนได้หมดนะฮะโทรเข้ามาคุยกันได้นะฮะที่ไลน์หรือว่าเบอร์โทรศัพท์ด้านล่างทีนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปนะครับผม